อสู้ขอที่สร้างกันแน่นอนนั่นก็คือการสรุปปัญหาโบราณยังจื้อได้บ่ว่าปัญหาทําอีกเนาะบ่ฮะต่อกล่าวถึงหยังเนาะกล่าวถึงความหยังโบราณความสําคัญโดยย่อของความอดทนในการดํารงชีวิตเนาะโบราณเนาะอันนี้โบราณก็ต้องได้เว้าเนาะว่าความอดทนนั้นมันมีความสําคัญแนวใดกับการดํารงชีวิตของคนเฮาเนาะพวกร้านอาจจะบอกแตกต่างจากอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อกี้ตามไอเดียของพวกร้านเองเนาะเรามาเขียนใส่หลังจากนั้นแล้วพวกร้านต้องมาอย่างแสดงทัศนคติของตนเองใส่บทนี้เนาะพวกร้านก็แสดงความคิดเห็นที่อาจารย์เราเมื่อกี้นี้ใส่บทนี้หลังจากนั้นแล้วอันสุดท้ายนั่นก็คืออย่างมีพวกร้านนั่นก็คือการเขียนสุภาษิตมาอัดถ่ายให้พวกร้านเขียนสุภาษิตมาอัดถ่ายพวกร้านอาจจะเอาสุภาษิตเก่าที่ว่าเพิ่นให้มาดื้อพวกร้านอาจจะเอาสุภาษิตอันใหม่ที่มีความหมายเกี่ยวกับความอดทนมาใส่นั่นก็ได้เนาะสำหรับการอธิบายบทเรียนของอาจารย์เนาะในการแต่งมือนี้ก็เป็นจบเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์จะฝากให้พวกร้านเด้อถ้าหากว่าน้องนักเรียนคนใดหากมีข้อของข้าใจดื้อไว้อยากถามบทเรียนอาจารย์ก็สามารถส่งมาทางหรือว่าโทรมาทางอาจารย์โดยตรงได้เนาะนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ยังจะฝากอีกอย่างนึงเนาะพวกร้านอยู่เงินอยู่ซ่าพวกร้านต้องตื่นแต่เด็กปลุกแต่เช้าเนาะเฮ็ดเวียกเคลื่อนเวียกสร้างช่วยพ่อช่วยแม่แน่ระยะภาพการดินโทรศัพท์ไลน์ได้พวกร้านเนาะดินโทรศัพท์ก็ต้องดินเห็นเป็นประโยชน์เนาะนอกจากนั้นแล้วพวกร้านต้องเขียนหนังสือแก่เบียกบาแก่บ่ฟึ้งหันมาส่งให้ผู้กลัวเด้อสำหรับคลิปในมื้อนี้ก็เป็นจบเพียงเท่านี้ขอขอบใจบ๊ายบาย